เริ่มต้นประเด็นร้อนของสังคมดีกว่านะคะช่วงนี้หนีไม่พ้นเรื่องของการทะเลาะวิวาทของแก๊งชายชะกัน4คนเนี่ยแหละค่ะที่ถึงขั้นรุมตืบกันในสน.สายไหมนะคะทั้งที่ตำรวจทหารตอนนั้นนี่คืออยู่กันเต็มไปหมดนะคะเป็นโรงพักในเขตนครบาลกรุงเทพมหานครคือจริงๆโรงพักนี้แน่นอนว่าไม่ได้อยู่บนชนบทที่ห่างไกลเป็นเรื่องใหญ่คุณสุชาดานี่คือเรื่องที่ท้าทายกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายว่าจะคุ้มครองสุจริตชนได้ยังไงเพราะว่าโรงพักยังทำกันถึงขนาดนี้เดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ดูพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะความคืบหน้าของเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นนะคะของแก๊งยันหว่างค่ะก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยสมาชิกของแก๊ง4คนเนี่ยก็ถูกตำรวจที่สน.สายไหมนะคะจับกุมตัวเนื่องจากไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุที่ปั๊มแห่งนี้จนสลบไปเลยแต่เหตุการณ์ยังไม่จบแค่นั้นค่ะสมาชิกของแก๊งยังไปท้าต่อยกับตำรวจถึงบนโรงพักแล้วก็ยังท้าทายคนที่ไปมุงดูเหตุการณ์รอบๆโรงพักด้วยนะคะจากนั้นค่ะสุดท้ายมีกลุ่มชายชะกันอีกเป็น10คนบุกเข้าไปถึงที่โรงพักแล้วก็ได้ทำร้ายร่างกายสมาชิกของแก๊งยันสว่างจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวันนี้มีความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยคุณนรินทร์ตำรวจนะคะนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังนัดแรกค่ะและมีครอบครัวของผู้ต้องหาออกมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจและสังคมด้วยค่ะผู้ต้องหาทั้ง4คนนะคะคือนายโสพลโกศินอายุ36ปีนายรัตนเทพชัยปราณีเดชอายุ21ปีนายประกรณ์ชูวงอายุ24ปีและนายสิทธิชัยโสหลุ่นอายุ24ปีค่ะทั้ง4คนนี้นะคะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันดูหมิ่นเจ้าพนักงานต่อสู้และขัดขวางการจับกุมขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหายปล้นทรัพย์นอกจากนี้นะคะยังมีการแจ้งข้อหาเพิ่มแก่นายโสพลก็คือเมาสุราหรือมึนเมาสารเสพติดอย่างอื่นแล้วขับรถโดยที่คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะคดีนี้นะคะพันตำรวจเอกธนกรก้อนแก้วผู้กำกับการสน.สายไหมก็บอกว่าผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลยรวมถึงการให้ปากคำการพิมพ์ลายนิ้วมือก็ทำอย่างยากลำบากนะคะในวันนี้เนี่ยลักษณะของผู้ต้องหาก็ยังแสดงอาการวุ่นวายตลอดทั้งคืนค่ะโดยเฉพาะหนึ่งในผู้ต้องหาของแก๊งนี้คือนายโสพลที่มีพฤติกรรมถีบประตูลูกกรงห้องขังจนประตูมุ้งลวดกันยุงเนี่ยเสียหายแล้วก็ยังฉีกสมุดจดบันทึกการตรวจรายชื่อของผู้ต้องขังอีกด้วยค่ะจนกระทั่งช่วงสายที่ผ่านมานะคะตำรวจพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดจึงยอมพิมพ์ลายนิ้วมือในที่สุดค่ะค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงเวลาของการคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังนะคะคือบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่หน้าสน.กำลังจะขับรถไปก็มีญาติของผู้ต้องหามาให้กำลังใจค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาคุณสุชาดาถึงขั้นตะโกนออกมานะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมเลยให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณนรินทร์คุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นว่ากองทัพสื่อก็ไปปักหลักทำข่าวกันนะคะแล้วก็หนึ่งในผู้ต้องหาก็ตะโกนขึ้นมาบอกตำรวจเนี่ยไม่ช่วยเขาเลยค่ะมีคนนึงนะคะที่เขาเป็นพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะเขาบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายแล้วก็เพื่อนด้วยยืนยันนะคะว่าวันเกิดเหตุตัวเองก็อยู่หน้าโรงพักด้วยพยายามที่จะเข้าห้ามส่วนตำรวจก็ทำไรล่ะอัดคลิปวิดีโอไม่ช่วยเหลือมีแต่ทหารเท่านั้นที่เข้าไปพยายามระงับเหตุก็อยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายแล้วก็เพื่อนๆค่ะการที่ว่าระบายอารมณ์นะครับไอ้ภาพที่อยู่บนโรงพักเนี่ยที่ทางโซเชียลลงนะครับทางข่าวลงนะครับมันเป็นการที่ว่าระบายอารมณ์นะครับสติแตกก็คือว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับเข้าทางของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยอัดคลิปอย่างเดียวไม่มีพฤติกรรมว่าจะมาห้ามที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมห้ามอยู่คนเดียวห้ามเด็กคนนู้นห้ามเด็กคนนี้แล้วก็ลูกผมเนี่ยก็เข้าไปห้ามก็พยายามห้ามเพื่อนห้ามอะไรเนี่ยแต่ตำรวจเนี่ยบนโรงพักเนี่ยแค่เด็ก4คนเนี่ยไม่สามารถระงับเหตุได้หรอครับเขาไม่ได้ไปแย่งปืนไม่ได้เป็นอะไรเขาระบายอารมณ์นะครับก็ผมฝากความเป็นธรรมสื่อทุกช่องนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะครับผมสู้จนตัวตายนะครับครับ
คดีนี้ก็ต้องฟังความให้รอบด้านด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณนรินทร์เพราะว่าทางฝั่งของพ่อหนึ่งในผู้ต้องหาเองเขาก็บอกว่านาทีที่เกิดเหตุบนโรงพักเนี่ยพยายามที่จะห้ามปรามไม่ให้มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นแต่ว่าทำไมตำรวจถึงไม่ห้ามเลยทั้งหมดนี้นะคะคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อยู่ในสน.สายไหมคุณผู้ชมถ้าเราจับเสียงฟังดีๆนะคะจะเห็นว่าครอบครัวพ่อแม่ของผู้ต้องหากลุ่มนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าจะว่าไปแล้วผู้ต้องหาคือผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าถูกชายชะกันกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่เข้ามารุมทำร้าย